วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่ครับกับวันศุกร์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลที่เราควรจะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันตลอดจนในส่วนของเลิกผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลเราก็จะนำมาฝากในช่วงท้ายรายการนะครับรูปแบบของรายการอย่างที่ทราบครับในช่วงเบรกที่1จะมีการพยากรณ์คนหมู่มากทั้ง12ราศีวันนี้ควรระมัดระวังในเรื่องใดส่วนเบรกที่2และเบรกที่3นั้นจะเป็นช่วงของการตอบคำถามสดๆครับทั้งทาง SMS รวมถึงสายที่ได้โฟนอินเข้ามาและเบรกสุดท้ายนะครับนอกจากในเรื่องของเลิกงามยามดีแล้วเราจะมีการนำคำถามที่ส่งผ่านสื่อช่องทางต่างๆเข้ามาตอบไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีเมลหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ส่งผ่านเว็บไซต์ของทางสถานีแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์เนื้อหาสาระของรายการนะครับอย่างที่ทราบเป็นประจำว่าถ้าวันไหนมีความสลักสำคัญหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่เป็นประเด็นน่าสนใจเราเองก็จะนำมาเสนอรู้ไว้ใช่ว่านะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในระดับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นในระดับนานาชาติวันที่9ธันวาคมของทุกปีเนี่ยได้ถูกกำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล นะครับเป็นวันที่ทางองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันโดยมีการจัดทำอนุสัญญาให้ประเทศต่างๆกว่า180ประเทศลงนามทำข้อผูกพันจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการคอร์รัปชันว่าเป็นพิษภัยอย่างไรและเรื่องนี้เป็นบ่อเกิดของหลายปัญหาในทุกระดับชั้นทั้งเรื่องเล็กและเรื่องระดับประเทศวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลนี้ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติหรือว่า UN ได้มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตปีคริสตศักราช2003นะครับอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่31ตุลาคมปี2546จากนั้นทางประเทศภาคีสมาชิก UN 191ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยก็ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาระหว่างวันที่9ถึง11ธันวาคมปีเดียวกันนะครับณเมืองเมอริดาประเทศเม็กซิโกดังนั้นจึงทาง UN จึงประกาศให้ทุกวันที่9ธันวาของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับ scoopy.com ครับความจริงของเราเองก็มีการรณรงค์นะเราเองอาจจะคุ้นเคยคำว่าโครงการโตไปไม่โกงนะครับเพราะทุกวันนี้ก็ต้องถือว่าเรื่องราวของการคอร์รัปชันเนี่ยมันส่งผลกระทบจริงๆฉะนั้นการปลูกฝังโดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากและคนที่จะทำหน้าที่ปลูกฝังหรือสั่งสอนได้ดีที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ดีนะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นปู่ย่าตายายที่มีโอกาสได้ดูแลบุตรหลานเนี่ยการสั่งสอนในเรื่องราวดังกล่าวให้เขาได้ซึมซับให้เขาได้รับรู้หรือแม้กระทั่งการบอกกล่าวให้เห็นถึงโทษภัยของการเอารัดเอาเปรียบว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะทำเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ของดวงรายวันทั้ง12ราศีกันเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9ธันวาคมปี2559ครับจันทรคติการขึ้น10ค่ำเดือน1ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้นะครับคือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรนะครับหลายท่านอาจจะสอบถามว่าการจัดแบ่งราศีเนี่ยยึดถือตามอะไรผมเรียนแบบนี้นะครับก็คือในส่วนของการจัดแบ่งราศีเนี่ยจะยึดถือการโคจรของดาวอาทิตย์เป็นหลักอย่างมังกรเนี่ยในช่วงระยะเวลาโดยประมาณนะครับ
16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เนี่ยดาวอาทิตย์โคจรสถิตอยู่ในราศีมังกรเพราะการพยากรณ์คนทั้งประเทศไม่สามารถจะวางลัคนาได้นะครับก็มังกรวันนี้ในส่วนของการทำงานอย่าตื่นตัวนะครับเพียงแต่ว่าต้องมีความพร้อมเวลามีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสส่วนเงินทองอย่าดื้อรั้นอย่าพยายามเอาชนะตลาดนะครับถ้าติดขัดให้หยุดลดสัดส่วนการลงทุนระวังจะถลำลึกส่วนความรักคู่ที่มีปัญหาและกำลังคิดจะเปลี่ยนคิดให้ดีนะครับระวังจะแย่กว่าเก่าต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมในส่วนของการทำงานวันนี้เขาบอกขอให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองนะครับโดยเฉพาะกับลักษณะของงานที่ยังไม่เคยมีแบบแผนหรือข้อสรุปที่ชัดเจนเงินทองและดูสมเหตุสมผลนะครับวันนี้ถ้าคุณเตรียมมาดีก็มีโอกาสที่จะสอบผ่านในส่วนของการลงทุนแต่วันนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมบ้างสุดท้ายความรักวันนี้เน้นนะครับอาจจะมีข้อขัดแย้งกับบุตรหลานบริวารโสดเองระวังคนที่ไม่จริงใจต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้เขาบอกการทำงานเน้นความรวดเร็วสำคัญมากหน้างานเนี่ยวันนี้สำคัญกว่าแบบแผนที่เขียนไว้นะครับรวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆส่วนการเงินการลงทุนถึงจะมีปัญหาโดยเฉพาะคนที่มีภาระคงค้างวันนี้อย่าหนีนะฮะมีเจ้าหนี้ให้เจรจาประนีประนอมแต่ความรักผมทายดีครับมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์โสดเองก็มีคนคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์ต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมมีเกณฑ์เดินทางครับปฏิบัติงานนอกสถานที่ครับหรือถ้าไม่ใช่เช่นนั้นวันนี้ได้ลองของมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถแต่ภาพรวมผมทายดีส่วนเงินทองวันนี้ไม่เด่นครับต้องสำรองไว้บ้างอาจจะต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งการเดินทางความสัมพันธ์โดยรวมไม่มีปัญหาครับและมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เขาบอกว่าประสบการณ์และความเก๋าสำคัญนะฮะเหมาะสำหรับการทำงานกับคนที่มีวัยวุฒิที่สูงกว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนแต่เงินทองวันนี้มีโอกาสที่จะคิดผิดตัดสินใจพลาดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือแม้การจับจ่ายใช้สอยก็ตามก่อนดึงเงินออกจากกระเป๋าพูดอยู่เสมอครับถามตัวเองฮะถูกไหมจำเป็นหรือเปล่าแต่ความรักไม่ค่อยดีครับให้ระวังอุบัติเหตุทั้งตนเองและคนรักต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการกระทำสำคัญกว่าคำพูดครับเวลามีปัญหาอะไรต้องอดทนอย่าตีโพยตีพายโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ระวังจะเสียบุคลิกส่วนเงินทองการลงทุนครับถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาแต่สิ่งสำคัญการกำหนดสัดส่วนการบริหารความเสี่ยงจำเป็นนะครับหัวใจผมทายดีมีโอกาสสร้างเรื่องราวให้เกิดความรู้สึกประทับใจคนคิดมีคู่วันนี้อย่าคิดไกลฮะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอแล้วต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เน้นเรื่องคนโดยเฉพาะคนทำงานในองค์กรใหญ่ๆอย่าพยายามมีปัญหาครับไม่ว่าจะในหน่วยงานเดียวกันหรือว่าต่างฝ่ายถึงอย่างไรก็ต้องพึ่งพาอาศัยเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าทำอะไรตามอำเภอใจครับโดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยระวังจะมีภาระตามมาในอนาคตความรักวันนี้ทำไม่ต่างกันมากก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับส่วนคนมีครอบครัวเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้งานผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยหน่อยเหนื่อยใจเหนื่อยกายนะครับลำพังตัวเองใช่ว่าจะดีและยังมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนใกล้ชิดเงินทองวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ออกตัวทันไหวตัวเร็วโดยเฉพาะการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าถือว่าทำได้ดีความรักมีเกณฑ์ได้รับความสนใจนะครับทั้งจากเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดเพราะวันนี้ในแง่ของงานนอกจากจะส่งผลถึงความไว้เนื้อเชื่อใจและอาจจะไปถึงหลักฐานความมั่นคงในอนาคตการลงทุนวันนี้ทำการบ้านเยอะๆนะครับหาข้อมูลประกอบเปรียบเทียบรัก
ใกล้เคียงกับเรื่องของงานครับวันนี้ถึงเบื่อก็ต้องทนมีเกณฑ์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนงานวันนี้พยายามกระชับลดขั้นตอนการทำงานให้สั้นที่สุดวันนี้ช้าไม่ได้นะครับเสียเปรียบคู่แข่งขันสภาพคล่องก่อนจะช่วยเหลือใครให้ประเมินศักยภาพของตัวเองให้ดีความรักหัวใจมีปัญหาอย่าเพิ่งถอดใจง่ายๆนะครับง้อสู้ต่อโสดวันนี้ผ่านได้ผ่านครับมีแต่คนไม่จริงใจต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอีกหนึ่งราศีครับที่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยแต่งานผมทายดีมีโอกาสได้ลาภผลจากสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานตัวบุคคลสภาวะแวดล้อมเงินทองครับวันนี้ตั้งใจตั้งเป้าหมายอะไรไว้เดินไปให้ถึงครับอย่าแวะข้างทางก่อนพอจะต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ความรักหัวใจวันนี้ภาษิตโบราณครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนใช้ได้อยู่เสมอและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเขาบอกว่าอะไรที่เป็นแก่น ขออภัยครับอะไรที่เป็นกระพี้แยกให้ได้จับประเด็นครับสาระสำคัญอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องเล็กๆน้อยๆซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรวันนี้เงินทองสภาพคล่องผมไม่ห่วงความรักเป็นอีกหนึ่งราศีครับตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จก็ได้สร้างเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ที่น่าประทับใจโดยเฉพาะคนที่มี first date ในวันนี้ครับนะคะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะแฟนเพจชื่อว่า Miracle Channel TV หรือว่าจะรับชมกันสดๆผ่านทางไลฟ์ก็ได้มาพูดคุยทักทายกันได้นะคะสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะพักสักครู่เดียวค่ะครับ